ังจากที่คุณได้เข้ามาสู่ Google AdSense แล้วนะใช่ไหมครับGoogle AdSense ก็คือพิมพ์นะครับ www.google.com/adsense นะครับแล้วพอเข้ามาใน Google AdSense นะครับแล้วคุณเจอข้อความอย่างเงี้ยนะครับว่าการชำระเงินแก่คุณถูกนะครับไว้เนื่องจากคุณยังไม่ได้ยืนยันที่อยู่ของคุณเห็นไหมครับการชำระเงินของคุณถูกระงับไว้เนื่องจากคุณยังไม่ได้ยืนยันที่อยู่ของคุณแล้วมันก็จะบอกว่ายืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณเราจะส่งพินให้คุณทางไปรษณีย์ในวันที่14กันยาเนี่ยนะครับโดยคุณจะได้รับภายใน 2-4 สัปดาห์โปรดยืนยันที่อยู่ของคุณด้วยการป้อนพินที่เราส่งให้เราจะต้องนำพินที่ทาง Google ส่งมาให้เรานะครับจะส่งมาทางที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้กับทาง Google AdSense นะครับแล้ว Google เนี่ยจะส่งเป็นไปรษณีย์มาให้เรานะครับเป็นเอกสารประมาณเนี้ยครับเป็นเอกสารอย่างเงี้ยนะครับส่งมาให้เราที่บ้านนะครับมันจะเป็นรหัสสำหรับเอามากรอกใส่เพื่อยืนยันตัวตนนะครับว่าคุณเป็นเจ้าของ Google AdSense อันนี้ที่แท้จริงนะครับพอหลังจากที่คุณได้รหัสผ่านจากทาง Google มาแล้วใช่ไหมครับก็คุณก็ตัดตามที่เขาบอกนะครับตัดตามที่เขาบอกตัดไปดูรหัสนะครับว่า Google ได้ส่งรหัสอะไรให้เราครับตัดกันสดๆเลยครับมันจะเป็นรหัสส่วนตัวส่งมาให้เรานะครับ6ตัวนะครับพอได้รหัสส่วนตัวมาแล้วนะครับ6ตัวนะครับ6ตัวเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอารหัส6ตัวของเราเนี่ยครับที่ Google ส่งให้เราที่บ้านนะครับมากดยืนยันนะครับมากดยืนยันที่ Google AdSense นะครับเห็นไหมครับว่ามันให้เราใส่พินมันบอกว่าเราสามารถใส่พินได้3ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็จะใส่พินตามที่ Google ส่งมาให้นะครับผมใส่ให้ดูตรงๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ส่งแล้วก็ส่งพินตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันจะก็จะขึ้นมาว่ายืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี้ยผมจะได้รับเงินจาก Google จริงๆแล้วล่ะครับเพราะว่าผมได้ยืนยันไปแล้วนะครับนะครับนี่ก็คือหลักเกณฑ์ของการที่เราทำวิดีโอผ่าน YouTube นะครับแล้วเราจะได้รับเงินยังไงนี่คือการได้รับเงินจาก Google AdSense นะครับวิธีการขั้นต้นก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือหลังจากที่สมัคร AdSense ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังจะไม่สามารถรับเงินจาก Google ได้จนกว่า Google จะส่งรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนของคุณมาที่บ้านแล้วคุณนำรหัสนั้นมากรอกใส่ใน Google AdSense คุณถึงจะสามารถเบิกเงินออกจาก Google AdSense ได้นะครับส่วนวิธีการเบิกยังไงนั้นเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ